ข้อความที่ปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งปรากฏก็เพราะความปรากฏโดยปัจจัยการนั่นเองเพราะอย่างรู้นี่เป็นผลของสิ่งนี้อย่างรู้ว่านี่เป็นผลของสิ่งนี้นะนั้นคนจะรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่รู้ได้ทั้งเหตุและผลเป็นการรู้อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นอริยสัจ4แล้วก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมเนี่ยมีทุกข์กับสมุทัยนะสมุทัยเป็นปัจจัยปัจจุบันเป็นทุกข์นะดังนั้นถ้าวิชาเป็นปัจจัยสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมนะอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมถ้าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารนั้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปวิญญาณนั้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนามรูปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมปฏิจจสมุปบาทธรรมได้มากเลยก็แปลว่าธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นผลของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับปฏิจจสมุปบาทหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นปัจจัยนะปฏิจจสมุปบาทนั้นธรรมหมายถึงธรรมะที่เป็นผลของปัจจัยอุปนัสแปลว่าเกิดนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทั้งเกิดเนี่ยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นการแสดงทุกข์กับสมุทัยส่วนปฏิจจสมุปบาทฝ่ายข้างดับนะหมายถึงนิโรธซึ่งนิโรธก็จะต้องเกิดจากการที่มีมรรคนั่นเองอันอวิชชาดับนั่นคือนิโรธสังขารดับคือนิโรธวิญญาณดับคือนิโรธนามรูปดับคือนิโรธสรายตนะภัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานดับนั่นคือนิโรธหมดแต่ว่าที่จะดับได้เพราะว่ามรรคได้เข้าไปทำปริญญาในอนุโลมปฏิจจสมุปบาทแล้วถึงจะสามารถดับได้นะว่าไอ้อนุโลมปฏิจจสมุปบาทนั่นคือวัฏฏะสามกรรมกิเลสวิบากนั่นแหละกิเลสกรรมวิบากอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนะส่วนโดยนัยยะทั้ง4เนี่ยนัยยะมี4อย่างนะก็คืออย่างแรกเค้าเรียกว่าเอกัตตนัยเอกัตตนัยนะหมายถึงว่าความเป็นอย่างเดียวความเป็น1ความเป็นอันเดียวนะพวกนี้พวกสัตตทิฏฐินะส่วนพวกนานัตตนัยนานัตตนัยก็หมายถึงว่ามันเป็นต่างๆกันอันนี้พวกอุเฉททิฏฐิอัพยาปาระนัยอัพยาปาระนัยนี่หมายถึงมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะนะพวกนี้พวกอกิริยะวาทีต่างคนต่างเป็นไปแล้วก็ธรรมตานัยธรรมตานัยก็หมายถึงว่าธรรมดาเป็นปกติธรรมดาพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกต้องตกทางทิศตะวันตกเพราะนั้นไอ้คนเกิดขึ้นมามันก็เป็นธรรมดานะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากแล้วไอ้อภิญาแปลว่าอะไรนะครับอาจารย์อภิญาปาระหมายถึงไม่มีความพยายามเราไม่มีความพยายามนะคือมันไม่ต้องมีความพยายามอะไรกันนะอวิชชามันเกิดขึ้นมันก็ไม่ต้องมีความภาคเพียรถามว่ามันภาคเพียรอะไรหรือเปล่าล่ะอวิชชามันสั่งสังขารถ้าฉันเกิดขึ้นแล้วแกต้องเกิดตามนะให้ฉันเกิดก่อนแล้วแกก็เกิดตามนะแล้วไอ้สังขารมันสั่งวิญญาณนี่หรือเปล่าตกลงกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเกิดแล้วแกเกิดตามภายหลังฉัน100ปีได้ใช่ไหมความจริงแล้วไอสังขารมันเกิดแล้ว100ปีวิญญาณมันถึงจะเกิดตามได้ไหมได้แต่มันสั่งกันได้หรือเปล่าไม่อันนี้เขาเรียกว่าอภิญญาปาระไม่ได้มีความภาคเพียรไม่มีความจงใจจัดการกันไว้แล้วก็ความเป็นอย่างนี้เองนะปกติธรรมดานะไอ้นมสดมันสามารถกลายเป็นนมส้มได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไอ้นมสดกับนมส้มเนี่ยมันอย่างเดียวกันหรือเปล่าคนละอย่างคนละอย่างแล้วอวิชชากับสังขารมันอย่างเดียวกันหรือเปล่าคนละอย่างคนละอย่างแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยกันได้ใช่ไหมนะเมื่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะธรรมตาในอันหนึ่งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเอกัตตนัยก็เป็นอันปรากฏแก่พระโยคีนั้นเห็นโดยปัจจัยเอกัตตนัยเป็นการปรากฏยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งสันดานด้วยการสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลดังนั้นเธอก็ละอุเฉททิฏฐิได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรไอการเห็นด้วยเอกัตตนัยเนี่ยละอุเฉททิฏฐิเพราะว่าอุเฉททิฏฐิเนี่ยหมายถึงว่ามันขาดศูนย์นะคือถ้าคนพิจารณาไม่แยกคายนะพิจารณาอวิชชาเป็นใจกับสังขารอวิชชามันก็อย่างหนึ่งสังขารมันก็อย่างหนึ่งนะอวิชชาแล้วมันทำอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็ไปอันดับไปก็ส่วนของอวิชชาไปไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับสังขารนะ
แต่ว่าถ้าพิจารณาโดยแยกคายเนี่ยก็คืออวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขาดศูนย์นะมันเป็นปัจจัยสืบต่อถ่ายทอดกันได้ก็คือตัวสังขารเป็นตัวกรรมเมื่อทําแล้วก็ทําให้เกิดวิญญาณนั่นแหละคือผลของกรรมไม่ได้ศูนย์ไปไหนแล้วก็ถ้าพิจารณาโดยเห็นความเกิดโดยปัจจัยก็ได้แก่เห็นโดยปฏิจจสมุปบาทนี่นะฝ่ายข้างเกิดเนี่ยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะทำให้เอกัตตนัยเป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งสันดานด้วยการสัมพันธ์การแห่งเหตุและผลนะก็ละอุเฉทไตรจิตได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าพิจารณาโดยไม่แยบคายก็จะกลายเป็นสัตตทิฏฐิได้เหมือนกันนะด้วยการเห็นความเกิดโดยขณะนานัตตนัยก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งใหม่ๆดังนั้นเธอก็ละสัตตทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้นอวิชชาเนี่ยนะไม่ใช่สังขารคนละอย่างกันลักษณะก็คนละอย่างกันใช่ไหมอวิชชามีลักษณะที่หลงไม่รู้ความจริงไม่รู้ในอริยสัจแต่สังขารมีลักษณะที่ปรุงแต่งเป็นคนละลักษณะกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะบางคนเข้าใจว่าอวิชชาก่อนนั้นแหละสังขารก็แปลนั้นแหละสังขารก็เป็นอวิชชาอวิชชาก็เป็นสังขารนะก็เข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นการพิจารณาโดยเห็นโดยความเกิดขึ้นโดยขณะเนี่ยอวิชชามันก็อย่างหนึ่งนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปอย่างหนึ่งสังขารมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็ทำให้นานัตตนัยก็ปรากฏเห็นว่ามันเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันก็สามารถที่จะละสัตตทิฏฐิได้แต่ถ้าพิจารณาไม่แยกคายว่าโอ้คนละอย่างกันเหรอเพราะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันดิก็เป็นพวกอิจฉาทิฏฐิไปนะถ้าพิจารณาไม่แยกคายนะอันหนึ่งด้วยการเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยอภยาปาระในก็เป็นอันปรากฏแก่เธอเพราะอย่างรู้ความที่ทำทั้งหลายเป็นสภาพไม่เป็นไปในอำนาจดังนั้นเธอก็ละอัตตทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้นก็คือไม่ได้มีตัวตนจัดการอะไรทั้งนั้นเลยนะไอ้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเนี่ยโดยปัจจัยนี่นะเมื่อมีปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อไม่มีปัจจัยสิ่งนี้ก็ดับแต่ว่าตัวปัจจัยและตัวปัจจุบันเขาไม่ได้สังเกตเสียกันไว้นะก็ไม่ได้บงการไม่ได้จัดการอยู่นั้นไม่มีอำนาจในการที่จะไปบังคับบัญชาด้วยนะถ้าพิจารณาเข้าใจอย่างนี้ก็จะละอัตตาทิฏฐิละอัตตาทิฏฐิเข้าใจว่ามีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลนะที่เข้าไปจัดการสิ่งต่างๆอันหนึ่งเล่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยนะเอวังธรรมตาในก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นแห่งผลโดยอนุรูปแก่ปัจจัยก็คือตามสมควรนะอวิชชาเป็นใจกับสังขารได้โดยสมควรโดยความเหมาะสมโดยปัจจัยอะไรบ้างก็โดยสารชาตะปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันก็ได้โดยอุปนิสัยปัจจัยหรือว่าอนันตระปัจจัยก็ได้อันนี้ก็ทำให้ละอกิริยทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีการกระทำแต่มันมีการกระทำด้วยหน้าของปัจจัยถึง20ปัจจัยเนี่ยอวิชชาเป็นใจแก่ปุญญาวิสังขารได้กี่ปัจจัยจำได้ไหมอุตส่าห์หนีมาแล้วยกตามมาเรียนปัจจัยเนาะอวิชชาเป็นใจให้เกิดสังขารกี่ปัจจัยปุญญาวิสังขารก็เกิดโดยนั่นแหละโดยประตูนิสัยปัจจัยหนึ่งกับอารัมมณปัจจัยสองปัจจัยนะสังขารคือเจตนาสามารถเอาอวิชชามาเป็นอารมณ์ได้นะปุญญาวิสังขารนะนะรมณปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็โดยประตูปนิสัยปัจจัยหมายถึงว่ามีความไม่รู้ก็เลยทำให้มีสังขารเป็นบุญอาเนชาวิสังขารเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยได้กี่ปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแต่อาเนชาวิสังขารเนชาวิสังขารนะครับโดยประตูอย่างเดียวครับประตูปัจจัยเดียวนะส่วนอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดปุญญาวิสังขารกี่ปัจจัยโอ้เยอะแยะเลยมั้งครับเยอะแยะเลยนะก็อะไรครับสหชาตะปัจจัยอารมณปัจจัยปกตูด้วยป่ะครับปกตูด้วยปกตูด้วยแล้วก็อะไรครับปกตูหนึ่งใช่ไหมปกตูหนึ่งครับแล้วก็อารมณะได้สามเลยอารมณปัจจัยอารมณูปนิสยะปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยเป็นสี่ใช่ไหมแล้วก็โดยสหชาตะปัจจัยนะอีกเจ็ดอวิชชาเป็นใจแก่สังขารนี่นะเป็นใจเจตนาที่เกิดพร้อมกันนะสหชาตะสหชาตะชาติใหญ่4สหชาตะชาติกลาง2 2ก็คืออัญญะกับสัมปยุตสหชาตะเล็กสหชาตะชาติเล็ก1ก็คื
อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยอนันตระชาติได้อีก5ปัจจัย6ปัจจัยได้ซ้ำไปอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยะนัตถิวิคตะแล้วก็อาเสวนะอนันตระชาติได้6สหชาติชาติได้7เป็น13อารัมณชาติได้3นาเป็น16ปกตูปนิสยะ1เป็น17ดังนั้นอวิชชาเป็นใจกับสังขารรวมทั้งหมดได้ถึง20ปัจจัยนะสังขาร3นะให้ทั้ง20ปัจจัยนะเพราะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีผลแต่ว่ามีผลการกระทำเนี่ยการเป็นปัจจัยต่อการเนี่ยมันเป็นกิริยาการกระทำอันถ้าพิจารณาความเกิดโดยปัจจัยเนี่ยนะก็จะทำให้เอวังธรรมตาในเนี่ยนะความเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้ได้ก็สามารถจะละไอ้อกิริยทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมได้ทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปนี่คือพวกอกิริยทิฏฐินะอันนี้เป็นการอย่างรู้ผลที่สมควรแก่เหตุอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรนะนมขาวขาวนะนมขาวขาวนมวัวเนี่ยนะพอเอาไปทำกรรมวิธีเสร็จแล้วออกมาเป็นใสๆเป็นเนยใสได้ป่ะได้ได้ทำเป็นคนละอย่างกันเลยนะแต่สมควรเป็นไปได้ไหมเหมาะสมเหมาะสมไอ้น้ำกะทิขาวๆเนี่ยเคยเคี่ยวกะทิป่ะเคี่ยวไปเคี่ยวมากลายเป็นอะไรขาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันมะพร้าวกลายเป็นน้ำมันมะพร้าวนะแล้วมันขาวๆเนี่ยกะทิเนี่ยขาวๆว่าเคี่ยวไปเคี่ยวไปเคี่ยวไปมากมันกลายเป็นใสได้อะนะเพราะนั้นไอ้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันคนละอย่างกันก็ได้นะไอ้เอาน้ำผลไม้กินก็ไปน้ำผลไม้ที่กินแล้วอร่อยนะมันหวานเนี่ยน้ำแอปเปิ้ลน้ำองุ่นนะมันหวานกินแล้วก็ทำให้สดชื่นใช่ไหมแต่พอเอาไปหมักเสร็จแล้วออกมาเป็นอะไรสุราออกมาเป็นวายอย่างนี้นะกินแล้วเป็นไงเมาเมานะดูสิมันคนละอย่างกันเลยนะแต่มันออกมาเป็นเนี่ยผลมันออกมาไม่เหมือนกับตัวเองเลยนะม้าอย่างหนึ่งลาอย่างหนึ่งผสมกันแล้วออกมาเป็นอะไรเป็นล่อเป็นล่อนะเขาเรียกม้าอาชาในนะแต่ไม่ใช่ล่อแบบบ้านเรานะม้าสะดอนม้าสะดอนนั่นแหละม้าสะดอนนั่นแหละเพราะนั้นตัวเหตุเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับตัวผลแต่มันก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยใครกันได้นะนี่ถ้าไม่ใช่กำลังความตัดสู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็รู้ไม่ได้นะก็ที่รู้เหตุอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไปละเหตุนั่นเองอันนี้เป็นในทั้งสี่ปรากฏในทั้งสี่นี้ท่านบอกว่าความข้อนี้ว่าความดับของสิ่งทั้งหลายก่อนๆติดตามการเกิดของสิ่งทั้งหลายที่เหนือขึ้นไปดังนี้สำเร็จได้ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยย่อมมีได้ด้วยการเข้าใจเอกัตตนัยนะความเห็นความเกิดโดยปัจจัยเนี่ยจะเป็นการเห็นเอกัตตนัยนะคือความเป็นไปที่สืบต่อกันเนี่ยนะไม่มีการตัดตอนเนี่ยนะคือบุคคลคนเดียวเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสารายตนะไม่ใช่คนอื่นไปทำบุญแล้วมันจะผลจะไปให้กับคนอื่นได้ยังไงมันต้องให้กับตัวเองใช่ไหมนะเพราะนั้นมีการสืบต่อกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเอกัตตนัยทำให้ละพวกอุเฉททิฏฐิได้นะเพราะว่าความสำเร็จแห่งโมหะที่ว่าคนอื่นทำคนอื่นเสวยดังนี้เป็นต้นไม่เป็นโอกาสแห่งอุเฉททิฏฐิคือใครทำคนนั้นก็ต้องได้รับผลคนหนึ่งทำแล้วจะไปให้ผลกับคนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยการสัมพันธ์การแห่งเหตุและผลส่วนความข้อนี้ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นทุกๆขณะดังนี้สำเร็จได้ด้วยความเห็นความเกิดโดยขณะถ้าเห็นความเกิดโดยขณะแล้วก็ทำให้รู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทันทีมันไม่ดิ้นการกลับมาเกิดอีกเลยเพราะนั้นก็ละสังสตทิฏฐิได้นะอันนี้เป็นการเห็นโดยขณะเห็นการเกิดโดยขณะย่อมมีได้ด้วยการเข้าใจดานัตนัยคือเห็นความเป็นต่างๆเพราะไม่เป็นโอกาสแก่สังสตทิฏฐิอันเป็นไปโดยในเมียที่ว่าผู้นั้นทำผู้นั้นเสวยเนี่ยเพราะจริงแล้วมันคนละขณะคนละอย่างกันเพราะการอย่างรู้ความต่างแห่งสภาวะของปัจจัยธรรมและปัจจยุปันธรรมทั้งหลายด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะดังนี้เป็นต้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัย
อัพยาปารมัยก็เป็นอันปรากฏว่าธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุโดยเพียงแต่ความมีเท่านั้นเพราะความสำเร็จแห่งความข้อนี้ว่าเมื่อปัจจัยมีผลก็มีเมื่อไม่มีผลก็ไม่มีดังนี้เพราะไม่เป็นโอกาสแก่อัตตาทิฏฐิอัตตาทิฏฐินะความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีอัตตาถ้าพิจารณาโดยความเกิดและความดับโดยปัจจัยเนี่ยแล้วก็ละอัตตาทิฏฐิได้เพราะไม่พึงได้ภาวะที่ทำเป็นไปอันเดิมเดิมบางคนก็ต่างสามารถที่เป็นปัจจัยกันได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีการนัดหมายไม่ต้องมีการภาพเขียนพยานอะไรด้วยด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะอย่างรู้ความที่ทำทั้งหลายเป็นสภาพไม่เป็นไปในอำนาจเป็นต้นแต่ก็สามารถเป็นปัจจัยก็ได้นะภาวะที่ทำเป็นสภาพไม่เป็นไปในอำนาจก็คือความเป็นธรรมที่เนื่องด้วยธรรมอื่นก็ความเป็นธรรมที่เนื่องด้วยธรรมอื่นนั้นพึงทราบเพราะความเป็นธรรมมีปัจจัยด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยก็ไม่เป็นโอกาสแห่งอกิริยะทิฏฐิทีเดียวนะเพราะว่าอกิริยะหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรหรือว่าทำสิ่งใดไปแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรต่อสิ่งอื่นนะพวกนี้ก็สามารถแบบเกิดขึ้นลอยๆได้เหมือนกันนะเพราะผลแห่งเหตุสำเร็จโดยสมควรแก่เหตุว่าธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยปัจจัยทั้งหลายนั้นและเมื่อเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรกับปัจจัยนั่นเองเพราะเห็นนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอันหนึ่งเล่าด้วยการเห็นการเกิดขึ้นโดยปัจจัยดังนี้เป็นต้นเมื่อกรณะมีอกิริยะวาทะจะมีมาแต่ไหนคือจะเป็นเหตุของอกิริยะวาทะได้อย่างไรเพราะอกิริยะวาทะนี่หมายถึงว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำแต่ว่าอันนี้มันมีผลก็คือต่างคนต่างเป็นปัจจัยก็ได้วิชาเป็นใจกายสังขารมันมีผลต่อสังขารก็ธรรมชาติที่ชื่อว่ากรณะเพราะมีความหมายว่ากระทำนั่นเองพระโยคีเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยภาวะที่สังกัตธรรมทั้งหลายไม่เคลื่อนคลาดเพราะความเป็นธรรมที่มีอุปการะกันโดยเพียงความมีอยู่ว่าเมื่อมีปัจจัยเมื่อมีสภาวะผลจึงจะมีขึ้นได้ที่โยคีเข้าใจอยู่และความเป็นธรรมมีความเป็นไปอาศัยปัจจัยว่าเมื่อไม่มีปัจจัยไม่มีสภาวะผลก็ไม่มีดังนี้เพราะโยคีเข้าใจอยู่ย่อมยังอัตตสุญญตาให้แจ่มแจ้งก็คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะท่านจารย์ก็เลยกล่าวว่าอันหนึ่งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยอนัตตาลักษณะก็เป็นอันปรากฏแก่โยคีและนี้ลักษณะสามปรากฏแล้วลักษณะปรากฏลักษณะสามก็คือไตรลักษณ์อันหนึ่งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยอนัตตาลักษณะก็เป็นอันปรากฏแก่พระโยคีนั้นเพราะอย่างรู้ความเป็นธรรมทั้งหลายมีสภาพมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนะถ้าเห็นความเกิดโดยปัจจัยก็ความแจ่มแจ้งโดยอนัตตาก็จะปรากฏโดยไม่มีความคลาดเคลื่อนด้วยการเห็นทั้งความเกิดขึ้นและทั้งความเสื่อมไปโดยขณะอนิจจลักษณะย่อมเป็นอันปรากฏแล้วก็การเกิดขึ้นเมื่อมีแล้วก็ดับไปเสื่อมไปนี่แหละแสดงความเป็นอนิจจ์นะอนิจจ์ลักษณะก็ปรากฏก็อย่างรู้ความที่ทำทั้งหลายมีสภาพมีแล้วก็ไม่มีและเพราะอย่างรู้ความว่างเปล่าแห่งสังขารทั้งหลายทั้งในส่วนก่อนและส่วนหลังคือทั้งในอดีตและก็อนาคตทั้งทุกขลักษณะก็เป็นอันปรากฏก็อย่างรู้ความถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความเสื่อมการเกิดขึ้นความเสื่อมไปถ้าเห็นทั้งสองส่วนนี้นะก็กลับแจ่มแจ้งในความเป็นอนิจจาอนิจจังปรากฏชัดเจนแต่ว่าเมื่อมีแล้วไม่ทนอยู่มันก็ดับไปดับไปอันนี้ก็สภาวะของทุกขลักษณะก็ปรากฏชัดเจนแม้สภาวะลักษณะที่เป็นสภาวะก็เป็นอันปรากฏคือลักษณะตามความเป็นจริงนะเช่นธาตุดินก็แข็งอ่อนวิญญาณเป็นภาพรู้แจ้งเวทนาเป็นความรู้สึกภาษาเป็นภาพกระทบอันนี้ก็เป็นการปรากฏด้วยเพราะอย่างรู้ว่าเป็นธรรมที่กำหนดไว้ด้วยความเกิดและความเสื่อมนะคือมันมีเพราะมันเกิดนะเมื่อมันไม่มีเพราะมันดับอย่างเช่นความรู้สึกสุขนะมันปรากฏเพราะว่ามันเกิดมันหมดไปนั่นคือมันดับนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้โดยการเกิดโดยการดับอย่างนี้แต่ว่าต้องเจริญตามลำดับนะอยู่ดีๆไม่ได้พิจารณานามรูปปัจจยักปัจจัยปริฆะเลยไม่ได้พิจารณาสัมมัชนะเลยมาอยู่อีกถึงก็มาดูความเกิดดับเลยอันนี้มันทำขั้นตอนไปมากเลยนะ
แม้ความที่สังคตะลักษณะเป็นไปชั่วการคือชั่วขณะก็ปรากฏในสภาวะลักษณะเพราะอย่างรู้ความไม่มีแห่งความเสื่อมในลักษณะเกิดและแห่งความเกิดในลักษณะเสื่อมคือตอนเกิดมันไม่มีมันมีแต่เกิดอย่างเดียวมันมีการเสื่อมในขณะนั้นแต่ตอนเสื่อมแล้วมันไม่ใช่เป็นการเกิดดังนั้นก็สามารถที่จะแยกแยะสภาวะลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างได้สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดแก่พระโยคีนั้นผู้มีประเภทแห่งสัจจะปฏิจจสุบาทในและลักษณะอันเกิดปรากฏแล้วอย่างนั้นโดยอย่างรู้ว่าอันธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดมาเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอย่างนี้นี่เองคือมันไม่ได้มาจากไหนนะถึงแม้มันเคยเกิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ของเดิมเกิดขึ้นนะเป็นของใหม่ตลอดนะเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นอย่างนี้เองอันหนึ่งใช่แต่มันจะปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดเท่านั้นหาไม่ได้มันยังปรากฏเป็นของตั้งอยู่ชั่วการอันสั้นโดยปกติดังหยาดน้ำค้างเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นดังต่อมน้ำดังรอยไม้ที่ขีดลงในน้ำดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ปลายแหลมและดังฟ้าแลบทั้งยังปรากฏว่าเป็นของไม่เป็นสาระคือไม่จริงจังอะไรและไม่มีแก่นสารด้วยดังมายากลดังยับแดดดังความฝันดังล้อไฟหรือว่าเมืองคนทันฟองน้ำและต้นกล้วยนะถ้าเห็นความเกิดดับของนามรูปอุปาทานขันธ์ห้าโดยทั้งปัจจัยและโดยขณะอย่างนี้นะก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารมากเลยนะเหมือนกับมายากลนะมันเป็นเรื่องไม่จริงเนื้อเลยมายากลทั้งหลายยับแดดก็ไม่มีน้ำจริงอยู่เป็นเพียงเงาๆความฝันถึงขึ้นมาก็ไม่ปรากฏสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยล้อไฟเนี่ยหมายถึงว่าเอาดวงไฟมาหมุนนะแล้วกลายเป็นรูปดวงล้อใช่ไหมกลมๆแต่พอหยุดปุ๊บก็ไม่มีอะไรมีแต่ดวงไฟนั้นก็เป็นของว่างเปล่าเมืองคนทันเขาก็จินตนาการนะเขาก็เนรมิตคนทันที่เขามีฤทธิ์ก็เนรมิตเมืองขึ้นมาได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าฟองน้ำก็หาสาระอะไรไม่ได้ไม่มีแก่นต้นกล้วยก็ไม่มีแก่นเหมือนกันด้วยภาวนาวิธีเพียงเท่านี้ตารุณวิปัสสนาหมายถึงวิปัสสนาอย่างอ่อนนะข้อแรกที่ชื่อว่าอุทยพยานุปัสสนาอันแทงตลอดลักษณะ50ท่วนตั้งอยู่ด้วยอาการนี้ว่าสิ่งที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดานั่นเองเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เข้าถึงความเสื่อมนะสิ่งทั้งหลายนี่นะอุปาทานขันธ์ห้านี่เป็นสภาพที่เสื่อมนะเป็นสภาพที่แตกสลายเป็นโลกนะเป็นโลกะนะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ดับไปไม่ได้มีอะไรนอกจากสังขารเหล่านี้ย่อมเป็นอันพระโยคีนั้นได้บรรลุแล้วเพราะได้บรรลุตรุณวิปัสสนาญาณไรเล่าพระโยคีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นอารัตถวิปัสสกก็คือผู้ที่เริ่มต้นเห็นแจ้งนี่คือผู้ที่เจริญวิปัสสนานะวิปัสสนาบางที่เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่อุทยพยานหมายถึงผู้ที่มีอินทรีย์สังสมมาดีแล้วนะไปเห็นความเกิดดับเลยแต่ว่ายังเป็นผู้ที่อินทรีย์อ่อนก็ต้องไปเริ่มเจริญตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณนั่นแหละก็ไปในฎีกาหน่อยดูว่าก็เห็นโดยการเกิดขึ้นโดยปัจจัยนี้อนัตตลักษณะก็ปรากฏนะอันนี้จะลักษณะย่อมเป็นปรากฏเพราะโยคีเข้าใจความที่กำหนดไว้โดยการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายโดยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะนะเห็นความเกิดความเสื่อมโดยขณะก็อันนี้จากลักษณะก็ปรากฏเพราะอย่างรู้ความที่ทำทั้งหลายเป็นภาพที่มีแล้วก็ไม่มีเพราะความเกิดขึ้นแล้วดับไปชื่อว่าความมีแล้วก็ไม่มีความว่างเปล่าทั้งในส่วนก่อนและในส่วนหลังได้แก่ความว่างเปล่าเพราะภาวะทั้งอดีตและอนาคตด้วยสังขารทั้งหลายจะมีอยู่ก่อนและหลังขณะทั้งสามก็หาไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปแน่นอนเพราะเหตุนั้นคำว่าเพราะอย่างรู้ความว่างเปล่าทั้งในส่วนก่อนและส่วนหลังจึงมีความว่าเพราะแทงตลอดความที่ทำทั้งหลายเป็นสภาพมีเบื้องต้นและที่สุดแม้ทุกลักษณะก็เป็นอันปรากฏด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแตกไปอยู่ย่อมถูกเบียดอยู่ไม่มีระหว่างทีเดียวเพราะหลังจากเกิดขึ้นก็ถึงระหว่างการตั้งลงในความแก่และความแตกดับก็ความที่สังขารเหล่านั้นเป็นสภาพถูกเบียดอยู่นั้นย่อมเป็นอันแจ่มแจ้งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยชอบ
ทั้งทุกขลักษณะก็เป็นปรากฏด้วยเพราะอย่างรู้ความถูกบีบคั้นด้วยการเกิดและความเสื่อมนะนี่ก็ต้องน้อมไปกันแม้สภาวะลักษณะหมายว่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปจะปรากฏแต่เฉพาะอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้โดยที่แท้ย่อมปรากฏแม้ลักษณะกล่าวคือสภาวะที่หมายรู้การมีการถูกต้องที่หยาบเป็นต้นแห่งผัสสะของปฐวีเป็นต้นซึ่งเจาะไว้ด้วยความเป็นผลตัดลงโดยสภาวะนี่หมายถึงปัญญานะที่สามารถเข้าไปเจาะนะเข้าไปตัดนะโดยสภาวะด้วยเหตุนั้นอาจารย์ก็กล่าวว่าเพราะอย่างรู้ความเป็นธรรมที่กำหนดไว้ด้วยความเกิดและความเสื่อมไปในสภาวะลักษณะคือลักษณะที่หมายรู้กันว่าสภาวะก็คือลักษณะเฉพาะตัวของธรรมะนั้นเองก็ได้แก่การกำหนดธรรมนั้นๆทั้งหลายคำว่าแม้ความที่สังคตะลักษณะเป็นธรรมเป็นไปชั่วการก็คือแม้ความที่สังคตะลักษณะมีความเกิดขึ้นเป็นต้นก็เป็นชั่วการนิดหน่อยมีอุปาทขณะเป็นต้นเพราะสังคตะลักษณะนั้นมิได้ตั้งลงในระหว่างแห่งขณะคือไม่อยู่เกินสามขณะหรอกด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในขณะที่เกิดขึ้นก็การใช้สับเพียงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในที่นี้เพราะญาณนี้เป็นไปด้วยอำนาจเห็นความเกิดและความเสื่อมไม่ใช่เพราะไม่มีทิฏฐิขณะคือไม่ได้พูดถึงทิฏฐิเลยนะเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเข้าไปสอนส่องก็ไปเห็นก็ไปพิจารณาโดยความเกิดและความเสื่อมเท่านั้นนะก็เลยไม่ได้กล่าวถึงทิฏฐิแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีทิฏฐินะก็มีทิฏฐิด้วยนั่นแหละอันหนึ่งใช่แต่มันจะปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดเท่านั้นหามีหน้าอะไรโดยที่แท้มันยังปรากฏเป็นของตั้งอยู่ชั่วการนิดหน่อยโดยปกติแล้วก็เลยกล่าวนะท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ต้องตกไปเมื่อจะเรียกปัญหาว่าเป็นอย่างไรนาคำเหล่านั้นก็ท่านก็บอกว่ารอยที่ท่อนไม้ทำไว้ในน้ำชื่อว่ารอยไม้ในน้ำตัวอย่างทั้งห้ามีหยาบน้ำค้างเป็นต้นท่านอาจารย์แสดงไขไว้เพื่อแสดงภาวะเป็นความที่ไม่ตั้งอยู่ชั่วการนิดหน่อยอย่างยิ่งขึ้นไปแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นตัวอย่างเหล่านั้นถ้าก็แสดงไขไว้ก็ยังดับช้าอยู่นั่นเองเพราะสังขารทั้งหลายมีความดับรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นยิ่งอย่างนั้นท่านกล่าวความดับแห่งรูปธรรมทั้งหลายที่รวดเร็วยิ่งแม้กว่าการรวมตัวของสายน้ำซึ่งคมดุจมีดโกนซึ่งติดอยู่ที่เศียรและบาทของเทวบุตรทั้งหลายผู้พอใจในการไปด้วยกำลังวิ่งสวนไปทั้งด้านบนและด้านล่างจะเปิดกล่าวไปยายถึงความดับของรูปธรรมทั้งหลายเล่าแต่รูปนี้ดับเร็วมากกว่าการไปของเทวดาเทวดาทั้งหลายนี่นะแบบเอามีดโกนไปติดไว้ที่ปลายเท้าเลยแล้วก็ไปเลยนะทำไมต้องเอามีดโกนด้วยเนาะมันสเก็ตน้ำแข็งเหรอครับเออสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยนี่เขาอุบายว่าเอาปลายมีดโกนเนี่ยนะไปติดที่ปลายเท้าเทวดาที่ไปอย่างเร็วเนี่ยนะแล้วมันน้ำเนี่ยที่เอาคมมีดโกนไปตัดน้ำแล้วน้ำมันรวมเข้ามาเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนใช่ไหมนั้นเนี่ยรูปธรรมเนี่ยดับเร็วกว่านั้นอีกนั้นจะเปิดกล่าวไปใหญ่หรือนามธรรมคืออรูปใช่แต่มันจะปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดเท่านั้นหาไม่ได้โดยที่แท้เป็นของไม่มีสาระเป็นมายานะความจริงมายาเป็นต้นก็ปรากฏโดยเป็นแก้วมณีเป็นวัตถุติงตาแต่ว่าความจริงนั้นไม่มีเลยนะจะเป็นเมืองคนทันเป็นความฝันก็เหมือนกันนะด้วยฟืนที่แกว่งเป็นวงกลมเนี่ยชื่อว่าล้อไฟก็เตรียมปรากฏขึ้นในอากาศแต่ว่าความจริงนั้นไม่มีหรอกเอตาวตาภาวนาที่เริ่มไว้ตามแนวแห่งในพระบาลีมีคำว่ารูปที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันอันนี้เป็นต้นหรือตามแนวในพระบาลีว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันดังนี้เป็นต้นจนถึงการแทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนี้ใดด้วยภาวนาวิธีเพียงเท่านี้ก็ภาวนาทั้งหมดแม้มีกระดาษปักสัมมสนะในสัมมสนญาณนะย่อมมีเพื่อการเกิดขึ้นของอุทยพิยญาณเท่านั้นไม่ใช่เป็นการผูกมือในสิริระในรอบของบริษัทเท่านั้นแลและการเจริญสัมมสนะก็เพื่อประโยชน์แก่อุทยพิยญาณนะคำว่าสิ่งที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดานั่นเองคือสิ่งที่มีความแตกไปเป็นสภาพย่อมเข้าถึงความเสื่อมโดยธรรมดาของตน
ก็สิ่งใดที่ท่านกล่าวว่าชิบหายไปด้วยความเข้าไปทำลายแม้สิ่งนั้นก็ชื่อว่าชิบหายไปในธรรมดาของตนเพราะความชิบหายไปไม่มีเหตุคำว่าด้วยอาการนี้คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เหตุนั้นแม้ไม่ได้ดวงเอาความเสื่อมไปก็โดยอาการคือการกระทำความเกิดขึ้นได้ประจักษ์ว่าสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเองย่อมเกิดขึ้นและทำความเสื่อมไปให้ประจักษ์ว่าและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมไปดังนี้แล้วก็มีการน้อมไปในการที่พิจารณาทั้งความเกิดแล้วก็ความเสื่อมเสมอและทำความเสื่อมให้ประจักษ์ว่าและสิ่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมไปยาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันถึงขั้นมีกำลังเห็นนะท่านอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าตรุณวิปัสสนาญาณสัมมาสนะที่เป็นไปด้วยอำนาจกนาปังสัมมาสนะเป็นต้นจะได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาโดยนิปริยายก็หาไม่ได้คือยังไม่ได้เรียกว่าวิปัสสนานะเรียกโดยอ้อมคือนิปริยายแต่โดยตรงเนี่ยนิปริยายยังไม่เรียกว่าวิปัสสนานะสัมมาสนะที่เป็นไปด้วยอำนาจอุทยพยะพยานุปัสสนาเป็นต้นนั่นแหละจึงได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะได้บรรลุตรณวิปัสสนาญาณได้แล้วโยคีนี้จึงได้ชื่อว่าอารัตถวิปัสสกะก็คือผู้ที่มีการเริ่มวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งนะเมื่อเจริญถึงระดับนี้แหละวิปัสสนูปกิเลสถึงจะเกิดเพราะเป็นตรณวิปัสสนาถ้าข้ามวิปัสสนูปกิเลสเมื่อไหร่นั้นถึงจะเป็นพลวังวิปัสสนานะซึ่งเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็อนุโมทนาด้วย